เขาจะวันนี้เขาจะมาเข้าตัวเอพิโซดสองเนาะ Express Trial Call and Jason ก็คือในที่นี้เขาก็จะมาอธิบายเนาะอธิบายเกี่ยวกับการนำไส้ต่างๆเนาะซึ่งเบื้องต้นเราจะว่าถึงตัวคิดอินิตกรตัวคิดอินิตได้ว่าไปเบื้องต้นแล้วเนาะก็อีพิโซดล่าสุดนั้นแล้วว่าเขาใส่คิดโคลนเนาะคิดอินิตเนาะคิดโคลนเนาะมาตามด้วยยูไซละเขาตามด้วยเนาะ depository ที่เขาต้องการเนาะคือตัวนี้เนาะคิดโคลนอันนี้มันจะดึงโปรเจกต์ต่างๆลงมาเนาะโปรเจกต์ที่เฮาเฮ็ดออกมาเนี่ยลงมามาโฟลเดอร์ของเราเนาะโฟลเดอร์ก็คือจะมีโฟลเดอร์ตัวนี้นี่เนาะนี่ตัวนี้มันจะดึงข้อโพสต์ออกมาหมดทุกอย่างเนาะเขาใช้ git clone เข้ามานี่เนาะมี git init ในเบื้องต้นทีในกรณีที่เฮาบ่มีแต่แน่นอนแล้วดีสุดละแม่นคนไปสร้างอยู่ทางเซิร์ฟเวอร์สกอนของ GitHub นี่เนาะเป็นสมาชิกของ GitHub แล้วเรียบร้อยเฮาก็สร้างโปรเจกต์อยู่หั่นเนาะหลังจากเฮาใช้ git clone นี่ลงมาอันที่2มาเอาใช้ npm init npm init หมายว่า npm init นี่มันจะสร้างเป็นระบบแพ็กเก็ตการคุ้มครองแพ็กเก็ตให้เฮาเนาะนี่มันก็จะมีไฟล์นี้ขึ้นมาให้เฮาเนาะไฟล์แพ็กเก็ต .json นี่เนาะไฟล์แพ็กเก็ต .json เนาะแล้วก็จะเกี่ยมสร้างโนดโมดูลให้เฮาเนาะแล้วเฮาก็จะมานี่ติดตั้งโปรแกรมนี้เข้ามาเนาะโปรแกรมที่จะใช้แลนเว็บเซิร์ฟเวอร์เนาะถึงมามันจะมี express มี calls มี body parser เนาะ express นี่เป็นโปรแกรมที่จะเฮ็ดให้มีเว็บเซิร์ฟเวอร์เกิดขึ้นเนาะจะสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเนาะ calls นี่ก็คืออนุญาตให้สามารถเปิดได้เนาะสามารถเปิดช่องให้บรรดาแอปหรือโปรแกรมอื่นหรือว่าเว็บไซต์อื่นสามารถเข้ามาข้อมูลนําเฮาได้เนาะถึงว่าตัวนี้เป็นภาคส่วนที่ใจเฮาจะเฮ็ดเป็น REST API เนาะ body parser ก็คือจะเป็นภาคส่วนที่ว่าจะเปลี่ยนข้อมูลที่ว่าคลายอันเนาะหรือว่าคนใช้มันส่งกันมาอันไหนเป็นให้แบบจีสัตเนาะมีตัวกรอบตัวนี้แล้วก็กดต้องขัว enter รอถ้าจักน้อยเนาะเล่นมาแล้วปั๊บนะมันก็จะมีเนาะมีเวอร์ชันต่างๆอยู่เป็นแพ็กเกจจีสัตนี่มันก็จะมีว่าเขาติดตั้งตัวไหนไปได้แล้วเป็นอย่างเขาจึงเห็นว่าเปลี่ยนต้องมีไทม์เนาะแต่ว่าชื่อเดียวกันเพราะว่าเขาเรียนอยู่ไทสคริปต์นี่ก็คือมันจะต้องมีไลบรารีตัวนี้เข้าไปช่วยเนาะเพราะว่าไทสคริปต์นี่มันบ่แม่นตัวเบสิกของโนดมันสิเป็นเนาะโนดมันจะอ่านเป็นแบบ JS ฉะนั้นก็คือเขาเวลาเฮ็ดเวียกเขาจะเรียกกับพวกไทสคริปต์เนาะพวกไลบรารีเกี่ยวกับไทสคริปต์แต่ว่าเวลาคอมไพล์เขาจะคอมไพล์มาเป็นJavaScript ซึ่งว่ามันจะเอาตัวนี้มาเป็นตัวไซส์เนาะหลังจากเขาติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมเนาะมี postman เข้าไปเติมเนาะ postman เขาจะอธิบายเติมเนาะเขามีแต่ตีเข้ามานี้เนาะ postman เป็นโปรแกรมที่จะยิงเนาะยิงอันนั้นได้ยิงข้อมูลไปหาเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการในรูปแบบของ get และ post เนาะเรื่องรูปแบบต่างๆที่ยิงได้ง่ายถ้า get นี่มันก็จะง่ายเว็บเบราว์เซอร์ยิงออกไปก็ได้เนาะแต่ว่า post นี่ก็คือมันต้องได้ยิงต้องเป็นมีการ encryptของทางด้านเบราว์เซอร์ซึ่งว่ามันจะมีวิธีการที่อธิบายลำหลังเนาะหลังจากเขาติดตั้งเรียบร้อยเนาะมันก็จะมีสูตรนี้ในการติดตั้งง่ายๆเนาะก็คือมันจะมีทั้งหมดนี่3ไฟล์ที่เราต้องติดกะเกี่ยมเนาะคือไฟล์ app.ts server.ts เนาะ app.ts กับ server.ts มันจะมีอยู่นี่เนาะคือ app.ts นี่ก็คือจะได้ดึงข้อมูลเข้ามาในรูปแบบนี้เนาะอันนี้ให้จืดเนาะมันจะเป็นสูตรตายตรงเลยว่าจะเป็นดึงเข้ามาเนาะมีนะมีตัวนี้นี่สำคัญเนาะภาษาแอปเนาะ express เนาะก็คือเป็นตัวที่จะสร้างเซิร์ฟเวอร์และแอปพลิเคชันเนาะแอปเนาะ browse เนาะตัวนี้เขาจะว่าเนาะเขาจะบอกเธอเขาจะว่าดำหลังเนาะแอปนี้เท่ากับ express เนาะอยู่ใน constructor เนาะแล้วก็เขาไปตั้ง method config นี่ขึ้นมาเนาะเพื่อที่จะมาสร้างนี่มานี่คือแบบว่า hub เป็นรูปแบบของ json เนาะแล้วก็ใส่ข้อนี้เข้าไปเนาะข้อนี้ก็คือ hub เมื่อทุกการส่งข้อมูลของทางไคลเอนต์ขึ้นมาเขาจะฮับเขาจะบอกปฏิเสธเนาะถ้าว่าฮับมีตัวนี้ใส่แล้วมันไคลเอนต์จากเว็บเซิร์ฟเวอร์อื่นหรือว่าจากแอปอื่นเข้ามานี่ปั๊บมันก็จะถูกบล็อกไปทันทีหลังจากนั้นแล้วปั๊บนี่เนาะเขาก็มาประกาศคืออย่างนี้เนาะประกาศออกมาให้เป็น default new app เนาะ
อยู่ในพาร์ทเซิร์ฟเวอร์นี่ก็คือเขาก็จะ import เข้ามาใหม่เนาะเป็นแอปหลังจากนั้นก็สร้างพอร์ตนี่ขึ้นมาเนาะซึ่งว่าพอร์ตตัวนี้พอร์ตนี้ไม่หยังพอร์ตนี้มันอันนะเป็นระบุตัวตนของคอมพิวเตอร์ว่าจะเป็นว่าพี่โปรแกรมไหนแลนด์เนาะพอร์ตนี้ก็บอกว่าโอเคเจ้าอยู่ที่333เนาะบ่ทันมีคนใช้เจ้าเป็นนางอยู่เพราะนั้นเขาจะฮู้เลยว่าโปรแกรมตัวนี้แม่นโปรแกรมของเขาเนาะซึ่งว่าโปรแกรมเว็บเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ตัวนึงเนาะ80มันก็จะขึ้นนำตัวตัวนึงเนาะ333ก็เป็นขึ้นตัวนำตัวตัวนึงเอาแต่เป็นเนาะฉะนั้นคือตัวนี้มันจะเป็นรูปตัวตนฉะนั้นจะบ่อยซ้ำกันก็คือเนาะหลังจากนั้นก็เขียนว่า app.listen ใส่พอร์ตเข้าไปเนาะแล้วก็เขียนนะฟังก์ชันที่เป็นลูกศรนี้ขึ้นมาตัวพันอะเนาะหลังจากนั้นเขาก็มาสร้างโฟลเดอร์ตัวใหม่เนาะโฟลเดอร์ router เนาะโฟลเดอร์ router ใช่ไหมโฟลเดอร์ router เนาะแล้วก็มีไฟล์ router ขึ้นมานี่เนาะไฟล์ router นี่ขึ้นมาเดี๋ยวตัวนี้เขาซีรูปทิปก่อนมัดเนาะมัดก่อนแป๊บเนาะไฟล์ router ก็ไม่มีอย่างไรก็คือมีแต่ import สร้างเป็นไฟล์ router ธรรมดาเนาะหลังจากนั้นในแอปนี้เนาะเขาก็จะมีประกาศนี่ขึ้นมาเนาะคือว่าจะใส่สรุปตัวนี้ทีมก่อนเนาะจะเขียนใส่นี้เนาะเราจะประกาศใช่ว่าเนาะจะมีเราเตอร์เนาะเราเตอร์จะเท่ากับเราเตอร์ซึ่งเราเตอร์ตัวนี้นี่จะต้องมา import มาจากไฟล์ของเราเตอร์ที่เราสร้างมาเนาะเนาะ import เนาะเราจะเขียนใช่ว่าเราเตอร์ from เบียงrouter slash อีก routers นะมีวันนี้ไม่อย่างสั้นนี่ routers นะนะประกาศประกาศนี่ router นี้เป็นประเภทของ routers นะจุดนะเราค่อยกระใส่อยู่นี่ this routers เท่ากับอย่าง new routersจะไปลงกับตัวเทิงเดอร์มันมีเราเตอร์ต่างหากแต่คอยตั้งซื้อไว้ต่างมีตัว S นี่เนาะแล้วอยู่ในไฟล์คอนฟิกนี่เขากลับมาให้ประกาศอยู่เขาจะอยู่ทั้งนี้เลยก็ได้แต่ว่าคอยมักเอาปะไว้อยู่ในคอนฟิกนี่เนาะ this router routing เนาะและเขาต้องเอาตัวแอปพลิเคชันของเรานี้ยัดเข้าไปเนาะแอปอะ this app เนาะยัดเข้าไปนี้ส่วนตัวเราเตอร์นี่เนาะแน่นอนแล้วคือประกาศในธรรมดาแล้วเขาก็มีฟังก์ชันที่เป็น routing นี้ถึงแอปนี้จะเป็นแอปพลิเคชันนี้เนาะแล้วเขาจะมาเฮ็ดอะไรอยู่นี่เนาะสมมติว่าเขาตั้งว่าแอปเนาะ dot อย่างตัว get เนาะมันจะมีเมธอดต่างๆอยู่ในนี้เนาะมี get เนาะมี get slash เนาะและต่างด้วยอย่างก็คือสมมติว่า hello เนาะ hello แล้วคอยกับฟังก์ชันนี้ครับไปเนาะฟังก์ชันแต่ฟังก์ชันตัวนี้มันต้องมีอย่างต้องมี request เป็นประเภทของ request นะ request นี่มาจากเนี่ยมาจาก expressor นะ response response เนาะนะนะแล้วค่อยกระปั๊บเนาะงามนิดนึงเนาะแล้วค่อยกระบอกว่าเนาะสมมุติว่าเขาจะส่งกลับเขาส่งมา hello เนาะ response.send เนาะตอบกลับคืนเนาะเป็นอย่างก็คือนี้ hello save นะหลังจากนั้นคอยแลนเบิ่งเนาะ ts node the server ts เนาะแลนเบิ่งโอเค server started port 333แลนเรียบร้อยละเซิร์ฟเวอร์แล้วเนาะแล้วคอยกลับมาแลนเข้าเซิร์ฟเวอร์เนาะเขียนเสร็จว่า local host 333เนาะ slash hellomีเฮลโลมาละเธอได้เลือกเนาะถ้ามาตอบคืนได้แล้วเนาะแล้ววันนี้เฮามาขอใจว่าเฮลโลเนี่ยเอาไปก้อนเนาะแล้วก็ copy มาเนาะอันนี้มันซื้อต่างๆเนาะมันเฮาจะฮับเรื่องเกี่ยวกับอย่างว่าซะพี่เนาะสมมุติเราค่อยเอาอันนี้ก็คือมีหยังโอเคจะปรับเป็นโอเคเนาะบ่ตอบบ่หยังเนาะเฮลโลถ้ามาเฮลโลนี่ส่งเก็ตมาเฮลโลนี่เขาจะส่งกลับคืนมาเป็นเฮลโลถ้าสมมุติว่าค่อยฮับค่ามาเนาะก็คือมีหยังlet message
สำหรับ user ซะเนาะ user จะเท่ากับ request เนาะเขาจะเอาข้อมูลเนาะอันนี้เขาตอบแล้วเขาจะเอาข้อมูลมาเลย request dot ยังเนาะ dot มันจะมี2แบบด้วยกันเนาะที่เราว่านะว่าเลย query dot ยัง user เนาะถ้าคอยว่า hello dot user เนาะอันที่2มามียัง hello แล้วคอยมี slash อีกบนึงแล้วก็ id user เนาะ user เป็น2อย่างนี้เราค่อยเขียนเข้ามา user เท่ากับ request dot เนี่ย param dot เนี่ย dot user นะค่อยก็ว่าบวก user ได้ให้กันเนาะหมายเขาว่าจะได้หมายเขาว่าถ้าเขาตีแบบนี้เราให้ query string มาเนาะถ้าตีแบบนี้เราให้จังซี่มามันก็จะตอบมาได้คือกันเนาะฉะนั้นเขาจะลองเบิ่งว่ามันจะตอบมาได้ไหนแล้วอาจารย์อธิบายว่า query stringนั่นคือมีแล้วเนาะมีแบบขีดละบ่จําเป็นต้องอย่างคือมันต้องบอกออกไปหยังออกไปโอเคถึงแล้วเนาะผ่านเนาะ Hello เด้ Hello ก็ผ่านแน่นอนแล้วเพราะว่าเฮาบ่ได้กดอย่างนั้น Hello Hello แล้วออก Hello คือเก่าแล้วได้มีปัญหาเนาะวันนี้มันมี query string เข้ามาดิเฮ็ดจังได๋เนาะ query string เป็นตัวนี้น่ะคือหยังต้องแม่นหลังจากตัวนี้ปั๊บเขาจะเฮ็ดเครื่องหมายคําถามเนาะแล้วตามด้วยชื่อครับซื้ออันนั้นที่ว่าจะส่งไปเนาะว่ามันเป็นใคร user เท่ากับไอ้หยัง Mr. A Mr. A Mr. A ส่งไปแปลว่า user query hello query user มันคือบูมาซันโอ้มันคือบูมาซันเนาะจะลองตัวนี้เบิ่งเปลี่ยนมาตัวนี้ hello user เนาะ hello แล้วค่อยตามด้วยครับว่า hello แล้วค่อย slash บัดนึงเนาะแล้วค่อยว่า Mr. A เนาะมาเนาะตัวนี้เนาะแล้วตัวนี้มันมีอย่างคือบ่มาซั่น let user query โอเคบ่ถือว่า query.user hello slash เนาะ hellouser เท่ากับ a ดูบ่ออกมาซั่นหึแล้วลืมหยังวะค่อยล็อกเบิ่งเนาะค่อยล็อกเบิ่งแล้วก็ request.query มันจะมีอย่างแดเนาะโอเคบ่เข้าตัวนี้เปลี่ยนคือบ่เข้าแป๊บนึงแป๊บนึงเปลี่ยนมันคือบ่เข้าตัวนี้ไปเข้าตัวนี้แทนว่ะโอ้ลืมซื่อมันซ้ำกันซื่อมันซ้ำกันฉะนั้นเท่าก็คือ hello ค่อยเอาใส่ hello w เนาะ hello w ค่อยก็ร้องเอา hello w เบิ่งเนาะซื่อมันซ้ำกันนี่ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น hello w มาละซื้อมันซ้ำกันเนาะซื้อมันซ้ำกันฉะนั้นก็คือมันจะเข้าใจมันอาจจะเข้าใจว่าเป็นตัวนี้หรือเข้าใจเป็นตัวนี้มันจะไปเนาะฉะนั้นก็คือมันก็จะบ่ยิงเข้ามาเนาะมันจะเข้าใจเป็นตัวเทิงนี้มันซ้ำไปเนาะฉะนั้นซื้อที่มันซ้ำกันครับเฮาก็มีแต่เปลี่ยนให้มันแตกต่างมันจะไปเนาะมันจะเข้าใจถูกต้องเนาะส่วนว่ายังมีวิธีอื่นอีกเนาะก็คือมีหยังมีวิธีอื่นอีกก็คือวิธีที่ส่งข้อมูลไปเนาะก็คือมีเนาะ query string ก็แม่นเขาจะคิดว่าตัวนี้เป็นไงเนาะเนาะก็คืออันนี้แมนเนาะquery string เนาะตัวนี้ hello เท่ากับเนาะนะ1 2 3เนาะอันนี้แมนเอิ้นว่า param เนาะเอิ้นว่า param เนาะวันนี้รูปแบบ get เนาะอันนี้มันรูปแบบ get หมดนี่ get นี่เฮาสามารถส่งข้อมูลได้บ่มีปัญหาเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือทางเว็บไซต์อย่างส่วนใหญ่เขาจะได้เป็นรูปแบบโพสต์หมดเนาะสั้นโพสต์เขาก็มีแต่ง่ายๆเนาะก็คือกับเราเตอร์ก่อนเนาะก็เขียนใช้คำว่าเนาะ app.post มีอันเนาะก็ copy มันนี่ก็ได้นี่แล้วก็เปลี่ยนแต่รูปแบบโพสต์สุดๆโพ
post แล้วก็ใช้ว่า hello เนาะแต่ว่าคอยใช้ post เนาะก็คือแบบเดียวกันนี่แต่มันเป็น post เนาะแล้วคอยแต่ว่าวิธีการเอาข้อมูลนี่มันพาร่ามันเป็นตัวที่อยู่เนาะแล้วมันมีตัวที่2มามีอย่างตัวที่2มาเป็นคอยว่า user ก็จะเปลี่ยนซะเนาะเป็น id เนาะ id เนาะก็เปลี่ยนชื่อว่าเป็น id เนาะเราคอยเขียนว่า let user เท่ากับเนี่ย request body นี่อันนี้เป็นสำหรับ post อันนี้เป็นสำหรับ post เราจะใช้ post อยู่ในที่นี้เนาะถ้าด้าน user มันก็จะออกมาที่นี่แต่ว่าเราจะบวกตัวอีกบันหนึ่งก็คือเดี๋ยว log user เนาะอีกอันนึงก็เป็น log id เนาะ id เนาะID คอยใช้ทางไหนดีซะเนาะเผื่อง่ายมาซับเป็นเนาะบางโน้มันจะเป็นได้ไดเนาะก็จะ restart เนาะแล้วเขาจะมาเปิด postman ขึ้นมาเนาะนี่เปิด postman ขึ้นมานี่เอากลับมาตีพาดตัวนี้ใส่เนาะตีพาดตัวนี้ใส่ http slash localhost 333/hello/123 ID เนาะไม่ได้เปลี่ยนในนี้ออกมาวันนี้แน่นอน user มีใช้ user ID เป็นนี้แล้วก็ use message hello โอเคใน message hello เขามีเขียนอยู่ที่ user เนาะมันมี message hello มันออกมาในนี้หมายความว่าจะเป็นในนี้เนาะสมมุติว่าเขาอยากกันอ่ะก็จะเขียนเป็นรูปแบบเต็มเลยบัดนี้เขาจะเป็นที่เราก็คือJSON เนาะเป็น JSON เนาะแล้วเป็นยังก็จะใส่ยังใส่ ID เนาะใส่ ID ใส่ยังใส่ user และใส่ message เขียนนี่ hello เนาะหมายความว่าเขาจะให้ส่งออกเป็นแบบนี้เลยเนาะโอเคส่งเป็นรูปแบบนี้เหมือนรูปมันจะออกมาเป็นยังไงส่งเอ๊ะมันก็จะออกมาเป็นโค้งอันนี้ ID เท่ากับ123 user มี message เท่ากับ hello hello ทั้ง message อยู่ทั้งนอกเท่ากับ hello เนาะอันนี้ก็คือเป็นเว็บแอปพลิเคชันอันนึงที่ว่าสามารถลูกค้าอันเป็นclient เนาะสามารถส่งข้อมูลมาแล้วสามารถตอบกลับได้เนาะและก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเขียนเป็น API เนาะว่าเขาจะเขียนตอบครับข้อมูลน้ำลูกน้ำคลายอันแนวใดที่ตอบคุณได้ไหนเนาะซึ่งว่าสามารถเสริมต่อกับดาต้าเบสได้แต่ว่าอันนี้เป็นตอบแบบพื้นฐานนะครับนอกจากนั้นวิธีการเขียนเข้าไปได้เขียนได้ก็คืออย่างนี้ app dot เนาะ dot get เนาะใส่นี้ว่าเมียงก็คือ hello เนาะ hello แล้วค่อยก็ใส่อย่างใส่เขียนต่อๆกันเลยเนาะซึ่งวันนี้เนาะแล้วนะเดี๋ยวเซตให้เบิ่งตัวนี้นี่เนาะเขียนต่อๆกันเลยซึ่งว่าเขาจะเขียนอยู่นอกนี่ก็คือเหมียงสมมุติว่าเขาเขียนใช่ว่า get hello เนาะ get hello มันเฮ็ดหยังเนาะ get hello นี่เฮ็ดหยังเนาะซึ่งว่าจะมีค่าที่เขาจะต้องรีปอนด์กลับไปนี่เป็นตัวนี้ get hello เนาะเหมียงอีกมี postHello นะ post hello นะฉะนั้นก็คือเวลาที่คอยจะรูปตัวนี้ออกมาเลยโอเคเอาตัวนี้ copy นี่มาใส่นี่ก่อนอันนี้เฉพาะเรื่อง post นะ post นี่นะนะแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่ copy นี่มาใส่เลยนะนะแล้ววันนี้คอยก็ใส่ว่า f. ยัง .get ไม่บอกเมียงก็คือมี hello เนาะแล้วค่อยตัด this ตัดยังนี่มี get hello เอา get hello นี่มาใส่แล้วค่อยจุดจ้ำจุดอีกจ้ำอีกเนาะตัวลงแถวก็ได้นี่เพื่อมันง่ายเนาะ post เนาะก็คือเมียง post เนี่ย post เนาะตัด get ตัด post แล้วก็ค่อยใส่hello slash เนาะ id เนาะ slash id นี้หลังจากนั้นค่อยก็เอามาตื้มใส่มั้ยหยัง dot
practice.host hello โอเคเอาลองเบิ่งนี่มันสามารถเขียนต่อกันได้คือสิก็คือเฮาเอิ้นไปตัวเดียวมันก็จะมาเข้าได้คือกันมันสามารถเป็นลองเบิ่งส่งไปเขียนโพสไปออกว่าบ่ออกว่าคือเก่าเนาะส่งเป็นรูปแบบ get เด้เนาะส่งรูปแบบ get เด้ก็คือ hello ออกอยู่เนาะแต่ว่าเอาโมเมนต์ทําบ่ได้ใช้ตัวนี้เอาใช้ตัวนี้เนาะ ID 1 2 3ออกมาคือเก่าเนาะออกมาคือเก่า1 2 3เนาะทําไมคือว่าเฮาเขียนแบบนี้มันก็ออกมาได้คือเก่าบ่มีปัญหาเนาะนะเอาเนาะให้จบก่อนสําหรับปัญหา EP 2นี้